สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่ดีจะมาสอนเจาะกระเป๋าหลังกางเกงของผู้ชายนะคะพอดีว่าสีกากีเราตัดเราจะแยกเป็นหลายๆคลิปเอาเนาะเพราะว่ามันจะเอ็กซ์พอร์ตเนาะออกจากคลิปตัดต่อออกมาง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะสอนวิธีเจาะกระเป๋าหลังกางเกงผู้ชายนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่นะคะกางเกงผู้ชายที่เราลงคลิปไปเห็นเส้นกันไหมคะเห็นเส้นเนาะเราก็จะเย็บเกล็ดที่อยู่ตรงกลางนี่ก่อนค่ะอันนี้เราก็จะเย็บทีหน่อยนะคะเย็บเกล็ดเนาะนี่ค่ะสำหรับเกล็ดหลังนะคะให้เราพลิกมากลางหลังนี่คือเส้นกลางหลังนะคะตะเข็บกลางหลังนะคะให้เราพลิกมาข้างนี้นะคะทุกคนเราจะไปรีดก่อนก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วไม่ดีไม่ได้ถนัดทำงานผู้ชายนะคะแต่พอดีต้องตัดจำเป็นต้องตัดก็เลยจะมาลงคลิปสอนให้ทำเป็นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เร็วทำแล้วมันไม่เร็วเหมือนทำของผู้หญิงเพราะว่าเราไม่ได้ทำประจำนะคะนี่ค่ะนี่คือเกล็ดข้างในนะคะเกล็ดข้างในหันไปกลางหลังจากนั้นนะคะนี่ค่ะให้เราขีดทะลุออกมาด้านโชว์คือด้านนี้นะคะให้เราขีดทะลุออกมาหรือว่าจะใช้คาร์บอนกลิ้งก็ได้นะคะสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้นะคะขีดออกมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะทำให้ดูข้างเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเจาะสองข้างเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะนี่ค่ะอันนี้นะคะเราจะใส่เคมีจะเปิดให้ดูนิดนึงนี่ค่ะเราจะเจาะกับปากกระเป๋าครึ่งนิ้วนะคะเราก็ไปตัดเคมีมาประมาณนิ้วครึ่งก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็รีดเอาแป้งเปียกทาตรงเคมีแล้วก็รีดติดผ้านะคะจากนั้นเราก็จะรีดพับนะคะรีดพับเราจะโพ้งติดทั้ง2ชิ้นก็ได้ไม่2ชิ้นก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะหลบอยู่ข้างในนะฝั่งโชว์แบบนี้นะคะฝั่งโชว์แบบนี้เนาะแล้วกางเกงเรามันก็จะทับอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะไม่เห็นมันก็จะเห็นแค่ซีกเดียวฝั่งนี้นะคะและอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นรองนะจากนั้นนะคะให้เราพลิกฝั่งที่เราโค้งขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็มาวัดเราจะเจาะครึ่งนิ้วเราก็วัดจากริมสันทบขึ้นมาครึ่งนิ้วนะคะแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะขีดค่ะเราเจาะกระเป๋าหลัง5นิ้วนะคะเราก็ขีดเลยขีดไปเลย5นิ้วนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้คือเอาดินสอขีดนะคะสำหรับใครที่จะเอาช็อคขีดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดินสอมันจะคมกว่าเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะชิ้นรองอันนี้คือชิ้นรองแล้วก็ขีดลงมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะจากริมฝั่งที่เราไม่ได้โพ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโพ้งกับฝั่งไม่โพ้งเหมือนกันเห็นไหมคะเราจะขีดข้างในที่เราอัดกาวไว้นะคะชิ้นนี้เราก็จะอัดกาวเห็นไหมคะนี่คือผ้าสีกากีนะนี่คือผ้ากาวที่เราอัดนะคะเราก็จะขีดเหมือนกันค่ะขีดจากริมผ้าลงมาครึ่งนิ้วจากนั้นก็วัด5นิ้วเหมือนกันนะคะติ๊กไปเลย5นิ้วพับเข้าไปก็เกือบ3ขีดนะคะเราเจาะ
จะกระเป๋า5นิ้วเราก็เผื่อยื่นออกไปข้างละ3กระเบียดก็เป็น6นิ้วครึ่งนะคะ6นิ้วครึ่งเราก็เผื่อพับออกไปอีกเนาะเราจะตัดผ้ากระเป๋าประมาณ7นิ้ว1กระเบียดก็ได้7นิ้วครึ่งก็ได้นะคะเผื่อพับด้วยเนาะสันทบแล้วนะความยาวของกระเป๋าของผ้ากระเป๋าอันนี้คือ10นิ้ว1กระเบียดนะคะกระเป๋าหลังเราก็ยาวแค่นี้ก็พอน่าจะพอนะ7นิ้วครึ่งนะคะสุดมือพอดีเนาะ7นิ้วครึ่งวัดจากนี่ลงมา2นิ้วก็ได้นะคะหรือจะกะเอาก็ได้นะวัดจากนี่มา2นิ้วข้างละ3กระเบียดนะคะถ้ามันยืดออกข้างละ3กระเบียดฝั่งนี้ก็ให้ยืดออกมา3กระเบียดเหมือนกันเอาเล็บกรีดให้มันตายหรือว่าจะไปรีดก่อนก็ได้นะนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแหลมๆตรงช่วงเกรดนิดนึงเราจะขีดให้มันตรงนะคะได้แล้ว5นิ้วพอดีเนี่ยค่ะเราจะหงายฝั่งที่เราขีดเย็บก่อนนะอันข้างล่างก่อนเนาะค่ะอันนี้คือฝั่งเอวนะวางเส้นข้างล่างนะคะวางเส้นข้างล่างที่เราขีดตะกี้นะคะวางให้จุด5นิ้วที่เราติ๊กเอาไว้นะคะเย็บได้ให้ทีหน่อยเนาะย้ำตรงมุมปากกระเป๋าเลยนะคะให้มันสุดตรงที่เราติ๊กพอดีเวลาเราคลิปออกมามันจะได้พอดีนะคะถ้าเกิดว่าผ้ามันยืดหยุ่นก็ให้เอาปากกระเป๋าเป็นหลักนะคะจากนั้นเราก็จะมาติ๊กอีกทีนึงเพราะว่าเส้นช็อคมันขยับเขยื้อนได้ติ๊กให้มันตรงกันนะคะจุดฝั่งนี้และจุดฝั่งนี้ให้มันตรงกันจุดเลยครึ่งนิ้วนะคะตรงที่เราย้ำนะคะเข็มสุดท้ายนะคะให้จุดกับจุดตรงกันเราก็จะเปิดไอ้นี่ออกมานิดนึงนะคะให้จุดมันตรงกันแล้วค่อยย้ำบางทีตอนเราเย็บผ้าชิ้นนี้อาจจะยืดหยุ่นหรือผ้ากางเกงอาจจะยืดหยุ่นนะคะให้เอาจุดของปากกระเป๋าที่ใส่เคมีเป็นหลักนะคะให้มันตรงกันนะคะเวลาคลิปมันจะได้ปากไม่เบี้ยวนะปากกระเป๋าจะได้ไม่เบี้ยวสำหรับจุดที่เราติ๊กเอาไว้ถ้าเกิดมันไม่ตรง
ก็ให้เอาปากกระเป๋าตัวนี้เป็นหลักนะคะจากนั้นเราก็จะย้ำให้มันตรงถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงเส้นก็ตามเพราะว่าบางทีผ้ามันอาจจะยืดย้วยได้นะคะนี่ค่ะมันก็จะติดผ้ากระเป๋าแล้วนะเห็นไหมข้างในอันนี้คือข้างนอกนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะคลิปค่ะเวลาคลิปก็อย่าให้โดนกระเป๋ากับชิ้นรองนะคะปากกระเป๋ากับชิ้นรองอย่าให้โดนนะให้คลิปโดนแค่ตัวกางเกงกับผ้ากระเป๋าสีขาวนะคะเวลาคลิปนะคะอย่าให้ถึงเส้นนะประมาณนี้นะให้เราดูว่าเส้นที่เราเย็บมันตรงกันไหมนะคะจะต้องตรงกันนะเวลาคลิปปากจะได้ไม่เบี้ยวจากนั้นให้เราคลิปปากฉลามเข้าไปหาจุดที่เราย้ำเอาไว้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคลิปเฉพาะผ้ากระเป๋าสีขาวกับตัวกางเกงจากนั้นเราก็จะมาคลิปอีกฝั่งนึงนะคะวิธีตรวจสอบก็คือให้จุดที่เราย้ำมันตรงกันปากกระเป๋าจะได้ไม่เบี้ยวฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะให้คลิปมาถึงก่อนจะถึงรอยย้ำประมาณ1กระเบียดนะคะช่วงนี้จากนั้นเราก็คลิปปากฉลามนะเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็จะพลิกออกมาพลิกผ้ารองชิ้นบนออกมานี่นะคะอันนี้คือปากกระเป๋าที่ใส่เคมีเราก็พลิกออกมาข้างในให้หมดเลยนะคะแบบนี้นะต่อไปก่อนจะเย็บนะคะก่อนจะเย็บให้เราตัดเนี่ยค่ะปากกระเป๋ากับผ้ารองกระเป๋านะคะให้มันเล็กกว่าริมที่เราจะพับเข้าไปนะคะอันนี้เราจะพับยื่นออกจากปากกระเป๋า3กระเบียดเนาะก็ให้เราคลิปไปประมาณเกือบ3กระเบียดนะคะให้มันเกือบถึง3กระเบียดประมาณนี้นะคะนี่เนาะ2ข้างเลยได้แล้วจากนั้นเราจะพลิกมาดูนะเห็นไหมคะปากกระเป๋าของเราเราก็จะจัดมุมปากกระเป๋าของเราให้สวยงามนะคะต่อไปเราจะทับคิ้วก่อนจะทับคิ้วนะคะให้เปิดไอ้นี่ขึ้นมาก่อนเปิดผ้ารองขึ้นมาก่อนแล้วก็ดันตรงมุมนะคะดันตรงมุมปากกระเป๋าที่เราขีดปากฉลามนะคะเราจะทับคิ้วชิ้นล่างก่อนThank you.
ทับมาเลยดึงผ้าออกให้หมดดึงให้มันตึงนะคะหมายถึงตัวกางเกงนะคะตรงนี้ก็จัดเหมือนการปักจัดปากฉลามให้ตรงดันเศษผ้าดันเศษผ้าที่มันลุ่ยๆตอนเราคลิปเข้าไปให้หมดนะจากนั้นก็หมุนเราก็จะมาย้ำอยู่แค่บนปากขอบเคมีนะคะเราจะย้ำแค่นี้นะเราไม่เย็บตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเย็บด้านข้างก่อนจะเย็บก็ให้พลิกอันนี้ขึ้นมาก่อนพลิกผ้ารองขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเย็บนะคะพลิกแบบนี้นะคะแล้วค่อยเย็บอันที่สอนตะกี้นะคะแล้วค่อยเย็บเห็นไหมคะนะคะเห็นไหมแบบนี้นะต่อไปเราก็จะเอาผ้าชิ้นรองตะกี้นะคะลงไปข้างล่างปล่อยมันสบายๆนะจากนั้นเราก็จะย้ำจากด้านข้างจุดเดิมที่เราย้ำไปตะกี้นะคะจัดปากกระเป๋าให้สวยงามก่อนนะแล้วค่อยย้ำนี่ค่ะหมุนทับคิ้วข้างบนให้มันใหญ่เท่ากันกับที่เราทับคิ้วไปตะกี้นะคะมันใหญ่เท่ากันพอเราจบแล้วก็จบที่เดียวกันนะคะหมุนให้มันจบที่เดียวกันแล้วก็ย้ำนะคะถ้าเกิดใครทำไม่เป็นกลัวงงก็ให้ดูหลายๆรอบเอาหรือไม่ก็หยุดวิดีโอไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะขั้นตอนกระทับคิ้วจะทำแบบนี้เห็นไหมคะชิ้นนี้จะลองแล้วนะทีนี้จะลองแล้วต่อไปเราจะเย็บข้างในเย็บข้างในให้เย็บตรงเคมีก่อนนะที่เป็นปากกระเป๋านะคะพลิกอันนี้ขึ้นมาให้เย็บเส้นที่เราโพ้งนะคะติดกับผ้ากระเป๋าติดกับผ้ากระเป๋าสีขาวจะพยายามสอนให้ละเอียดที่สุดเนาะเพราะว่าพลิกไปพลิกมาอาจจะงงสำหรับมือใหม่แต่สำหรับคนที่เย็บเป็นแล้วแต่ว่าทำเพทเทิร์นไม่เป็นก็โอ้โหหมูเลยไม่ต้องดูก็ได้นะคะต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะตลกผ้าขึ้นมาแบบนี้นะคะผ้าอันนี้คือมันแข็งนะคะมันค่อนข้างจะแข็งไม่ดีก็เลยไม่ได้เอาไปรีดก่อนสำหรับใครที่อยากเอาไปรีดก่อนก็แล้วแต่นะคะจะให้ง่ายๆก็คือไปซื้อผ้าเมตรละ45 บาทนะคะผ้ากระเป๋ามันเนื้อมันเหมือนกับเขาลงแป้งมาค่อนข้างแข็งๆนิดนึงนะแต่ผ้าไม่หนานะคะไม่หนามากนะคะจากนั้นนะคะให้เราวัดจากปากเคมีของเรามา7.5 นิ้วนะ7.5 นิ้วที่เหลือก็ให้มันเหลือขึ้นไปให้มันเหลือขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้นะอันนี้คือเอวให้มันเหลือขึ้นไปจากนั้นเราก็เอาเข็มหมุนกลัดเอาไว้ก็ได้นะให้พลิกแบบนี้นะคะพลิกกลับลงมาแบบนี้เย็บผ้าชิ้นรองผ้าชิ้นรองเจาะกระเป๋าตะกี้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะชิ้นรองตัวนี้เห็นไหมคะยังไม่เย็บมันก็จะเปิดอยู่เราก็จะเย็บติดกับผ้า
กระเป๋าย้ำนิดนึงเย็บมาเลยชิ้นรองมันก็จะติดกับผ้ากระเป๋าแล้วนะคะมันก็จะไม่เปิดเวลาเราล้วงนี่ค่ะเห็นไหมมันติดแล้วข้างในเราเย็บติดแล้วเย็บติดแล้วตรงนี้เราก็เย็บติดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาพับผ้ากระเป๋ากันเลยค่ะเราเผื่อตะเข็บไว้3ขีดเนาะเราก็จะพับเข้าไป3ขีดแบบนี้เลยผ้ามันแข็งสามารถเอาเล็บกรีดได้เนาะให้ริมมันเท่ากันนะคะให้ริมผ้ากระเป๋าของเรามันเท่ากันเย็บมาเลยค่ะแล้วก็เล็บกรีดริมเข้าไปให้ริมบนริมล่างมันเท่ากันแล้วก็เย็บมาเลยค่ะแล้วก็มาย้ำแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เนาะเหมือนกันแล้วก็จะพับผ้ากระเป๋าเข้าไปฝั่งนี้ก็พับเข้าไปให้ริมมาเท่ากันถ้าเกิดใครเอาผ้ากระเป๋าที่นิ่มๆที่พับยากมันก็จะยากนะความยากมันอยู่ที่ผ้ากระเป๋าของเรานะถ้าเกิดผ้าที่เป็นแบบที่ไม่ดีใช้นะคะเม็ดละ45บาทมันก็จะง่ายหน่อยแต่เวลาซื้อถ้าเกิดตัดตัวเดียวก็ซื้อแค่60เซ็นก็พอนะคะไม่ต้องซื้อถึงเม็ดสำหรับผ้ากระเป๋าพอเราพับริมเท่ากันแล้วเราก็จะเย็บเหมือนอีกข้างเย็บให้สุดจากนั้นนะคะก็ให้เราตัดตามเส้นเอวได้เลยตะเข็บเอวข้างบนได้เลยพับมาแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้แล้วก็เย็บติดเลยค่ะพอเราพลิกกลับออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะผ้ากระเป๋าหลังนี่คือเอวเนาะเราก็จะเย็บติดเลยเวลาเราเข้าขอบมันจะได้ไม่เปิดไปเปิดมานะคะเย็บติดไปเลยเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าเจาะนะคะอันนี้คือเราจะเจาะกระเป๋าหลัง2ใบแต่ว่าเราจะทำให้ดูใบเดียวแต่ทำให้ละเอียดมากนะคะ
อันนี้คือเรายังไม่รีดเนาะมันก็จะได้สวยประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเวลาล้วงเวลาใส่กระเป๋าตังค์ดูว่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรีดเดี๋ยวมันก็ตายเองตรงนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนถ้าเกิดมือใหม่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าค่อยๆทำไปถ้าเกิดไม่ทันก็ให้หยุดคลิปเอาไว้หรือไม่ก็ให้ดูไปก่อนรอบนึงนะคะคือเทคนิคนะคะให้ดูไปก่อนรอบนึงแล้วตอนจะทำก็ให้มาเปิดคลิปถ้าเกิดใครสมัครเน็ตรายวันก็อัพโหลดวิดีโอไว้ได้นะคะก็มาเปิดคลิปทำเป็นช่วงๆถ้าเกิดไม่ทันก็ให้หยุดคลิปเอาไว้แล้วก็ทำพอเราเสร็จแล้วเราค่อยเปิดคลิปไปอีกนะคะมันจะได้กระเป๋าแบบนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับกระเป๋าหลังกางเกงผู้ชายนะคะประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครต้องการความแข็งแรงใครมีจักรเซ็กจักรเซ็กลังดุมก็ให้เซ็กย้ำเพิ่มก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะตรงนี้เนาะสองฝั่งนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เมดีด้วยนะคะมีกำลังใจทำคลิปออกมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนั้นๆ นะคะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจอีกคลิปนึงแล้วมาถามอีกคลิปนึงอันนี้คือไม่ดีลงหลายคลิปมากนะคะอาจจะงงคนตอบเนี่ยแหละค่ะงงนะคะถ้าเกิดสงสัยคลิปไหนก็ให้คอมเมนต์ถามใต้คลิปนั้นๆไปนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นๆนะคะสำหรับคนที่เขาอยากเรียนแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนนะคะแล้วก็เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ